จ้าชายแฮร์รี่กับพระชายาเมแกนในยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กที่ก่อนหน้านี้มีการพาพระโอรสอาชีวัย10เดือนย้ายจากแวนคูเวอร์ของแคนาดาเข้ามาอยู่ในสหรัฐนาทีสุดท้ายก่อนที่สหรัฐกับแคนาดาจะปิดพรมแดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทั้งนี้ก็เพื่อจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ออกมาทวีตเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าสหรัฐจะไม่ยอมจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยให้แต่ทางโฆษกของทั้งสองพระองค์ก็ออกมาโต้ค่ะว่าไม่ได้มีความประสงค์จะร้องขอแล้วก็มีการตั้งงบรักษาความปลอดภัยส่วนพระองค์เอาไว้แล้วซึ่งค่ารักษาความปลอดภัยในปัจจุบันก็มีการใช้งบของตำรวจนครบาลอังกฤษที่มาจากภาษีของประชาชนค่ะ